จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะและช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันต่อค่ะโดยในวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ถนนมิตรไมตรีต่อเนื่องถนนประชาร่วมใจเขตคลองสามวาพบว่าระดับน้ำบนผิวจราจรเข้าท่วมทำให้ระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรเช่นเดียวกันกับบ้านเรือนประชาชนร้านค้าและบึงต่างๆสองข้างทางก็เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันในขณะที่บางจุดนะคะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วด้านนายพินโยปิ่นแก้วผู้อำนวยการเขตหนองจอกกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มสูงขึ้นโดยในแขวงคลอง10แขวงคูฝั่งเหนือแขวงโคกแฝดที่รับน้ำมาจากคลอง9และคลอง10ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนมิตรไมตรีถนนเลียบวารีและถนนสุวินทวงศ์ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก5ถึง10เซนติเมตรส่วนประตูระบายน้ำคลอง13ระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากวันนี้เล็กน้อยขณะที่ระดับน้ำในประตูระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำหนองจอกลดลง2เซนติเมตรค่ะส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลาดมีนบุรีพบว่าน้ำท่วมได้ท่วมทั้ง2ฝั่งถนนโดยระดับน้ำบางจุดอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่บริเวณตลาดมีนบุรีหลังเก่าพบว่าน้ำได้เข้าท่วมทั้งตลาดซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรจึงต้องมีการนำแผ่นคอนกรีตมาเรียงต่อกันเป็นทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเลือกซื้อของแต่อย่างไรก็ตามระดับน้ำที่สูงประกอบกับความสกปรกของน้ำที่เริ่มจะมีสีดำจึงทำให้ประชาชนไม่ค่อยมาจับจ่ายซื้อของมากนักในขณะที่ร้านค้าต่างๆได้ทำการปิดร้านเป็นจำนวนมากทั้งนี้สำหรับการระบายน้ำออกทางฝั่งตะวันออกของแขวงบางชันยังคงมีอุปสรรคนะคะเนื่องจากบึงกระเทียมที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มอีก2ตัวรวมเป็น3ตัวนั้นพบว่าสามารถเปิดทำงานได้เพียง2เครื่องเนื่องจากหากเปิดพร้อมกันทั้งหมดจะทำให้ชุมชนสุเหร่าบางชันน้ำท่วมสูงได้ส่วนสถานการณ์น้ำที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยหัวน้ำอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากรมขนส่งทางบกมวลน้ำเต็มทุกช่องการจราจรด้านเส้นทางด่วนมีน้ำท่วมขังตลอดแนวจนถึงเชิงสะพานมุ่งหน้าตลาดอตก.ระดับความสูงของน้ำอยู่ที่ 30-40 เซนติเมตรโดยมีหัวน้ำบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อบริเวณด้านข้างโรงแรมเจ้าพระยาพาร์คซึ่งรถเล็กไม่สามารถข้ามผ่านไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สุทธิสารได้ทำการปิดการจราจรตั้งแต่แยกรัชดาตัดสุทธิสารมุ่งหน้าไปแยกรัชดาตัดลาดพร้าวด้านสถานการณ์น้ำที่ฝั่งถนนลาดพร้าวค่ะระดับน้ำอยู่ที่ความสูง 30-40 เซนติเมตรโดยหัวน้ำอยู่ที่บริเวณแยกภาวนาในขณะที่พื้นผิวแยกภาวนานะคะถึงแยกโชคชัยมีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรเป็นบางพื้นที่ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์น้ำที่บริเวณถนนพหลโยธินปากซอยวิภาวดี11ด้านของอาคาร Energy Complex ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.น้ำยังคงท่วมขังทุกพื้นผิวการจราจรค่ะโดยเฉพาะฝั่งถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวด้วยความสูงของระดับน้ำอยู่ที่1ถึง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ในบริเวณนี้ค่ะในขณะที่ตัวแทนชาวบ้านนะคะในบริเวณพื้นที่ทำการของสปภ.อาคาร Energy Complex ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ที่ทางสปภ.ทำทางเชื่อมพิเศษโดยอ้างว่าเป็นที่เดินทางสำหรับบุคคล VIP นั้นตรงนี้เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพราะเชื่อว่าก่อนที่ทำทางเชื่อมนี้โรงสูบน้ำ2แห่งที่อยู่ในบริเวณนี้ยังสามารถทำงานได้และต้านทานน้ำได้ไหว
แต่หลังจากที่ทำทางเชื่อมขึ้นมาส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงเป็นเท่าตัวเพราะว่าน้ำไม่มีทางไปเนื่องจากมีทางให้ระบายตรงนี้จึงอยากจะถามกลับไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงมาทำทางเชื่อมตรงถนนวิภาวดีทั้งที่สามารถขับรถไปอ้อมโดยใช้เส้นทางถนนกำแพงเพชรก็สามารถทำได้แม้เสียเวลาสักหน่อยแต่ก็ไม่เปลืองงบประมาณด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นนะคะว่าศูนย์สปปที่กระทรวงพลังงานจะยังคงป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะมีการประสานไปทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้เร่งสูบน้ำตามระบบคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกนั้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณถนนเพชรเกษมขณะนี้ระดับน้ำสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรโดยน้ำได้เริ่มท่วมตั้งแต่ซอยเพชรเกษม19ทั้ง2ฝั่งถนนส่วนมวลน้ำจากที่ตะวันตกได้ท่วมไปถึงซอยกำนันแม้นเขตบางบอนฝั่งถนนเลียบคลองภาษีเจริญทิศใต้ทางเข้าวัดหนองแขมน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรส่งผลให้รถเล็กสัญจรลำบากประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงค่ะด้านนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงว่าอยู่ที่บ้านย่านจรัญ 7-8 วันเพิ่งออกได้นะคะซึ่งวันแรกน้ำท่วม1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ลดลง90เซนติเมตรค่ะจึงใช้รถโฟร์วิลออกมาดูที่พักนะคะว่ายังอยู่ดีหรือไม่ทั้งนี้นายบรรหารได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่น้ำท่วมฝั่งเจ้าพระยาตะวันตกว่าฝั่งตะวันตกมีประตูระบายน้ำพลเทพซึ่งน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำสุพรรณบุรีและแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดน้ำในทุ่งบางปลาม้าและ2พี่น้องจะมารวมอยู่ที่ทุ่งเจ้า7อำเภอผักไห่ส่วนอีกหนึ่งสายจะมาจากแม่น้ำน้อยซึ่งจะไหลผ่านชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและอำเภอบางบานแล้วจะไหลรวมกันที่ทุ่งเจ้า7อีกสายหนึ่งซึ่งปกติแล้วทุ่งเจ้า7จะผ่านน้ำสิ้นสุดประมาณ2เดือนแต่วันนี้น้ำจากทุ่งเจ้า7มากจึงไหลเลยข้ามคลองพระยาบรรลือไปทั้งหมดแล้วไหลต่อมาที่คลองพระพิมลคลองมหาสวัสดิ์และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าภาษีแม่น้ำเจ้าภาษีเจริญแต่วันนี้มีน้ำจำนวนมากเกินจึงท่วมพื้นที่และปัญหาน้ำที่ทางด้านตะวันตกแย่กว่าด้านตะวันออกเพราะไม่มีคันกั้นน้ำหรือคูคลองให้ระบายน้ำทำให้น้ำระบายช้าประกอบกับขยะที่มีมากทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้เร็วส่วนผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับรัฐบาลมีปัญหาในการทำงานร่วมกันอนาคตควรเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่ในบรรหารกล่าวว่าอยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครเวลาลงสมัครส่วนตัวมองว่าดีทุกฝ่ายโดยในบรรหารระบุนะคะว่าใช้ได้ทุกฝ่ายค่ะแต่ขอให้โทรบอกกันเรื่องของเครื่องสูบน้ำซึ่งตนจะไปเล่นงานอธิบดีกรมชลประทานแทบแย่จนรู้ว่ามีหนังสือมาในภาวะวิกฤตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนทุกอย่างถ้าตนทำงานวันเดียวก็เสร็จไม่เอาขั้นตอนหรอกสั่งก่อนเดี๋ยวหนังสือก็ตามหลังทางด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงนายบรรหารที่ออกมาตำหนิการทำงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่านายบรรหารถือเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและเป็นผู้ที่ตนเคารพเมื่อพูดอะไรมาตนพร้อมน้อมรับซึ่งตนดีใจที่นายบรรหารได้ติดตามปัญหาส่วนตัวของตนนั้นไม่มีปัญหาค่ะด้านพลเอกยุทธศักดิ์เสสิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมร่วมกับกองทัพไทยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางกองทัพไปประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งทุกกองทัพต้องประเมินว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพราะพื้นที่ของกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศก็ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันและเมื่อนำยุทโธปกรณ์ออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยต้องมีการแก้ไขบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ที่นำออกมาใช้อย่างไรบ้างเพราะว่าขณะนี้นะคะพบว่า 30% จาก 100% ที่นำออกมาใช้เริ่มชำรุดและต้องได้รับการซ่อมแซมค่ะเนื่องจากรถที่นำมาใช้วิ่งในน้ำตลอดเวลาดังนั้นทางกองทัพบกจึงรายงานว่าต้องหยุดเพื่อเข้าบำรุงซ่อมแซมโดยจะขอยุทโธปกรณ์อื่นเข้ามาเสริมในช่วงที่มีการซ่อมแซมหรือไม่พลเอกยุทธศักดิ์กล่าวว่าไม่มีโดยเห็นว่าหากน้ำมีปริมาณลดลงทางคสมก.ก็สามารถสนับสนุนรถช่วยรับและส่งประชาชนได้
จึงเห็นว่าก็สามารถช่วยเสริมกำลังทำงานของกองทัพได้อย่างเต็มที่และเป็นการทำงานร่วมกันกับระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมต่อไปในขณะที่วันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทั้งประเทศล่าสุดว่ายังมีจังหวัดที่ยังคงประสบภัยอีก25จังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้ว6ขออภัยค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะ506รายสูญหาย2รายได้รับความเดือดร้อน 1,154,576 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เราประมวลนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจอข่าวร้อน